สวัสดีครับจากเพจน้ำยาแก้หลวมนะครับวันนี้เรามารีวิวฟิกเกอร์เป็นงานจีนนะครับชุดนี้เป็นชุดที่1ของงานจีนนะครับเรียกว่าชุด Five Nights at Freddy's นะครับจะประกอบด้วยฟิกเกอร์ตามนี้เลยครับพับเพ็ดนะครับเป็นพับเพ็ดนะครับตัวนี้ชื่อพับเพ็ดตัวนี้เป็นฟ็อกซี่แล้วก็ฟ็อกซี่ไนท์แมร์บอนนี่ไนท์แมร์เฟดดี้ไนท์แมร์และชิก้าไนท์แมร์ชุดนี้จะมี6ตัวนะครับราคาประหยัดมากเดี๋ยวเราเฉลยกันทีหลังว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ผมบอกได้เลยคุ้มมากนะครับชุดนี้ได้6ตัวเลยนะครับแต่ก็ต้องทำใจนะครับงานจีนอาจจะมีปัญหาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันรายละเอียดว่าแต่ละตัวเป็นปัญหายังไงทำสีเหมือนต้นฉบับไหมหน้าเล่นไหมแต่ผมบอกได้เลยถ้าเทียบกับราคาแล้วคุ้มมากครับนะครับนี้เรามาเล่าประวัติกันสักหน่อยว่าจริงๆแล้วชุดเนี้ยถ้าตามประวัติเนี่ยตัวละครเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์นะครับที่ถูกสร้างโดยวิลเลียมนะครับกับด็อกเตอร์เฮนรี่สร้างตัวละครเนี้ยขึ้นมาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเอามาเปิดในร้านอาหารแต่เพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าหุ่นยนต์เนี่ยไม่มีชีวิตวิลเลียมเลยฆ่าเด็กๆแล้วเอามาใส่ในหุ่นยนต์อันนี้ผมเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าเขาจะจับเด็กๆมาฆ่านะครับแล้วก็เอามาใส่ในหุ่นยนต์เพราะนั้นหุ่นยนต์จะอาจจะกลายร่างเป็นเวอร์ชันไนท์แมร์นะครับปกติหน้าตาน่ารักเวลาอยู่ในร้านอาหารแต่ตกกลางคืนกลายเป็นหุ่นยนต์ปีศาจนะครับผมอันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวแรกเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้ชื่อพับเพ็ดนะครับจริงๆแล้วพับเพ็ดเนี่ยจริงๆเป็นลูกของเฮนรี่แต่ถูกวิลเลียมฆ่าตายนะครับก็เข้ามาอยู่หุ่นในหุ่นตัวนี้นะครับเป็นหุ่นพับเพ็ดตัวนี้อ่ะเนี่ยหลุดแล้วครับในการจีนเห็นไหมครับเห็นไหมฮะว่าหลุดง่ายๆมากเลยงานจีนก็เป็นอย่างนี้ครับจอยจะเป็นบอลทั้งหมดนะครับก็ประกอบไม่ยากครับแต่ตัวนี้จริงๆถ้าอยากให้นั่นก็ใช้น้ำยาแก้หลวมนะครับรายละเอียดก็เป็นผีไม่มีขานะครับมีมือเป็นแล้วก็ดื้อๆเลยครับไม่มีลวดนะครับขยับก็ได้แค่อย่างเงี้ยแขนยกแขนตามบอจอยนะครับแขนเป็นบอจอยด้านนี้ก็แขนเป็นบอจอยหัวนี่หมุนได้แต่สามารถถอดได้นะครับเห็นไหมฮะเป็นบอจอยแต่ไม่มีจุดขยับนะครับขยับขึ้นลงอะไรก็ไม่ได้แล้วประกอบเข้าไปเป็นฟิกเกอร์สไตล์น่ารักนะครับขานี่ก็จะหลวมหน่อยก็ต้องมาแก้หลวมนะครับนี่นะครับตัวนี้ชื่อ เป็นพับเพ็ดนะครับตัวต่อไปเป็นฟ็อกซี่นะครับเวอร์ชั่นน่ารักนะครับยังไม่กลายร่างเป็นฟ็อกซี่ไนท์แมร์นะครับสีหวานเลยตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับจุดขยับที่หัวนะครับรายละเอียดก็น่ารักนะครับจุดขยับที่หัวนะฮะรายละเอียดน่ารักนะครับก็แขนพวกนี้สามารถถอดได้เห็นไหมครับเป็นบอจอยนะครับขยับได้นะครับงอข้อศอกได้ประมาณหนึ่งนะครับยกแขนได้นะครับขาก็เตะได้ประมาณหนึ่งนะครับเข่าก็ได้แค่นี้ไม่ถึง5-90องศาด้วยซ้ำข้อเท้าไม่มีจุดขยับนะครับนี่ครับฟ็อกซี่ถ้าเทียบกับราคาถือว่าคุ้มครับแต่ตัวนี้นะครับงานจีนก็จะมีไฟแต่ต้องทำใจนะครับผ่านหมดนะครับนี่คือข้อเสียของงานจีนนะครับกดไฟไม่ติดตัวนี้ไม่ผ่านหมดเห็นไหมครับกดไฟขยับไม่มีไฟออกมาที่หน้าอกนะครับงานจีนแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับตัวต่อไปเวอร์ชันไนท์แมร์นะครับนี่จุดขยับเช่นเดียวกันหมุนหัวได้นะครับแขนเป็นบอจอยหมดครับนี่ขยับให้ดูนะครับแขนเป็นบอจอยเอวในตัวนี้ตัวไนท์แมร์นี่จะมีจุดขยับเอวหมุนได้นะครับขาเตะไปข้างหน้าได้งอเข่าได้ประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับว่าขนาดของขาเนี่ยจะมีผลไหมเวลาเรางอขาเนี่ยอ่ะหลุดเลยไหม งานจีนนะครับทำใจแล้วหลวมชั้นไนท์แมร์เสียดายถ้าทำอ้าปากได้ยิ่งเก๋เข้าไปใหญ่ครับตัวนี้ไฟก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับไม่มีไฟนะครับไฟไม่ติดโอ้อ่อนมากเลยนะครับปัญหาคือแบบไม่สมบูรณ์นะครับงานจีนแต่ก็ทำใจนะครับเรื่องรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่าจะเปลี่ยนอีกทีเปลี่ยนฐานก็ต้องงัดกันเลยครับตัวต่อไปเป็นบอนนี่นะครับเวอร์ชั่นไนท์แมร์นะครับน
นี่ตัวนี้มีไฟดิขยับมีไฟแล้วยังไม่ทันกดปุ่มเลยมีไฟแล้วต้องทำใจครับงานจีนนี่โอ้โหเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับงานจีนยกแขนได้จุดขยับคล้ายๆกันเหมือนกันครับงอได้ประมาณไม่ถึง90องศานะครับหัวหมุนได้ยกได้นะแขนก็ศอกก็งอได้ประมาณนี้นะครับเอวหมุนได้เหมือนกันแล้วก็ขาที่อย่างหลวมเลยครับดูดิขานี่หลวมมากหลวมแกว่งเลยขานี่ก็ยังแกว่งนะครับถ้าเป็นตัวแท้เนี่ยตามร่องของตัวผิวของตัวบอนนี่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างดำสนิทเลยแต่ผมว่าใช้งานจริงก็พอเดี๋ยวเรามาทำสีแก้ปัญหากันดีกว่านะครับนี่ดูตามร่องพวกนี้ถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะเป็นสีดำไปเลยนะครับขาก็หลวมยืนงอแงกงอแงกไฟก็แต่ข้อดีคือมีไฟนะครับไฟแต่ไฟก็ยังไม่ทันกดปุ่มก็ ติดกันแล้วตัวต่อไปเอาดูมันตัวต่อไปไฟติดสวิตช์มันไม่ค่อยดีครับตัวนี้ตัวต่อไปเป็นเฟดดี้นะครับไนท์แมร์นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะดีหน่อยไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเราเช็คไฟกันก่อนก็ได้ไฟสว่างตัวนี้ใช้ได้ไฟปกตินะครับแต่ตัวนี้ปุ่มไฟไม่ค่อยดีขาก็หลวมอีกต่างหากนะครับยกแขนได้นะครับเห็นไหมครับยกแขนได้เหมือนกันครับจุดขยับคล้ายกันหมดนะครับทำเป็นบอลจอยเพื่อเหตุผลที่ทำแบบนี้ก็คือมันจะได้สลับมือเล่นกันได้หรือเราต้องการสลับมือเป็นตัวนู้นตัวนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้สลับครับแต่สำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยถือว่าสนุกมากในการจินตนาการสลับหัวกันเอาหัวม้าไปใส่หัวหมีหัวหมีไปใส่หัวกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับจุดขยับเอวมีเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ค่อยหลวมเท่าไหร่นะครับนี่ขาหมุนได้หมุนให้ดูโอ้นี่ก็เหมือนกันครับแกว่งนิดๆแต่ก็ไม่มากนะครับแต่รายละเอียดนะครับเหมือนกันอย่างที่บอกก็คือตรงนี้ถ้าเป็นงานแท้เนี่ยจะสีดำสนิทลงไปเลยตามร่องผิวที่แตกแต่เดี๋ยวเรามาทำสีกันใหม่ผมว่าน่าจะสวยขึ้นนะครับหรือเอามาโมเพิ่มเติมกันไปนะครับสำหรับตัวเฟดดี้ก็เท่านี้นะครับตัวต่อไปเป็นชิก้านะครับชิก้าไนท์แมร์ตัวนี้นี่ตัวโปรดผมชอบมากนี่ครับมีฟันแหลมเลยนะครับหัวก็เหมือนกันขยับได้ถือคัพเค้กปีศาจเนี่ยน่ารักมากเลยคัพเค้กปีศาจน่ารักดีนะครับยกแขนได้เหมือนกันเหมือนเดิมครับเอวหมุนเหมือนเดิมอ้าวโอ้โหครับนี่ครับปัญหาหลวมครับหลวมโคกเลยครับตัวนี้ขาก็โอ้หลวมข้างนึงนะครับยืนก็ไม่ค่อยเท่ากันเห็นไหมครับยืนไม่ค่อยเท่ากันเพราะขาดูไม่เท่ากันแต่ก็ช่างมันครับถือว่าเล็กน้อยครับนี่ครับงานจีนดูไฟที่ติดป่ะตัวนี้ไฟติดครับดูแล้วร้อนมากหุ่นยนต์ผีไก่ครับนะครับสำหรับรายละเอียดของชุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่เราจะต้องมาแก้หลวมกันอันนี้ว่าเดี๋ยวผมจะแก้หลวมให้ดูอีกทีนี่นี่ครับลองมาทักกันมานี่นะคือถ้าได้เด็กๆเล่นก็มาเล่นขำๆกันถอดหัวกันถอดหัวกันได้ไหมครับทำให้ดูว่าถอดหัวเปลี่ยนกันยังไงแน่กายร่างแล้วครับบอนนี่หัวชิก้านี่ใส่เข้าไปแน่ก็จะได้อีกแบบนะครับเวลาเล่นเด็กๆเล่นก็เล่นกันอย่างนี้แหละครับสนุกดีครับแต่ถือโดยรวมถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันสำหรับชุดนี้ตัวตำแหน่งหลวมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแก้หลวมด้วยกิกกี้นะครับอันนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าชุดนี้ถ้าเทียบกับคุณภาพและราคาเนี่ยผมบอกได้เลยคุ้มมากเพราะต่อตัวเนี่ยนะครับไม่เกิน60บาทนะครับต่อตัวบอกตรงๆเลยชุดนึงเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน400นะครับผมบอกตรงเนี้ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยถ้าใครจะเอามาโมเล่น
จะเอามาหรือจะมาเก็บสะสมหรือจะโมแบบเดิมๆผมว่ามันก็ถือว่าคุ้มราคาคุ้มราคานะครับเรียกว่าเป็นงานจีนถ้างานแท้เนี่ยตกตัวหนึ่งก็ถ้า eBay เห็นอยู่ 7-800 ต่อตัวเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเราได้ตั้ง6ตัวแถมมีไฟอีกต่างหากงานแท้ไม่มีไฟนะครับอันนี้เราก็มารีวิวให้ดูกันเท่านี้นะครับส่วนใครสนใจน้ำยาแก้หลวมก็ไปที่ Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนถ้าหาฟิกเกอร์จีนก็ติดต่อทอยคอร์เนอร์ด้วยก็ได้ครับมีฟิกเกอร์จีนขายช่วงนี้มีทอมีพวกพร็อพจากพร็อพมาขายเพียบเลยครับใครสนใจก็ติดต่อได้สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วถ้าเรามีฟิกเกอร์ชุดนี้ชุด2ผมก็จะเอามารีวิวให้ดูอีกว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับ ลืมเปรียบเทียบขนาดกันเลยให้ดูกันคร่าวๆครับก่อนกระจากกันนะครับสไปเดอร์แมนนะครับ5นิ้วนะครับประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับกัปตันอเมริกา6นิ้วครับไฟนอลเฟดดี้5นิ้วครึ่ง5นิ้วนะครับนี่ครับทอนะครับฮอคทานอสคลิปหน้าก็เป็นการแก้หลวมฟิกเกอร์ไฟนอลเฟดดี้นะครับสวัสดีครับ